สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสเดือดกลางดึกทนไม่ไหวถึงกลับมาโพสต์โฟกัสสุดทนลุกมาโพสต์เฟซบุ๊กฟาดกลางดึกหลังเหตุความวุ่นวายความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ต่างอะไรกับเผด็จการเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวโฟกัสจีรกุลหรือกัสนักแสดงสาวโพสเฟซบุ๊กกลางดึกหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายจากการชุมนุมทางการเมืองของช่วงเย็นวันที่16สิงหาคม64ต่อเนื่องถึงช่วงดึกวันนี้กระทั่งมีผู้ชุมนุมถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงโดยนางสาวโฟกัสระบุว่ายังจะมีหน้ามาบอกว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจะอ้วกความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันไม่ต่างอะไรกับพวกเผด็จการที่จ้องแต่จะปิดปากคนที่เห็นต่างไม่ว่าพวกคุณคิดจะทำอะไรต่อไปมันหยุดอุดมการและปิดความจริงไม่ได้ถ้าอยากสู้กับประชาชนก็มาสู้เลยแต่อย่าลืมนะคุณสู้กับเวลาไม่ได้กูจะนั่งรอชู3นิ้วตอนธรณีมาสวบร่างมึงไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ